นะฮะนั้นมีปัญญาต้อนเขาเข้าไหมไม่มีเพราะนั้นลูกค้าเข้ามาอยู่ห้องสมุดเนี่ยขึ้นอยู่กับเราแล้วที่เราจะจัดการแต่ยังมองว่าเป็นภาระเพราะอะไรเพราะห้องสมุดเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์เป็นหน่วยที่ต้องให้บริการซัพพอร์ตเราการที่มีลูกค้าเนี่ยถือว่าความมั่นคงทางอาชีพมีถ้าลูกค้าไม่เคยห้องสมุดเนี่ยเขาก็ปิดห้องสมุดไล่เราไปทำงานอื่นนะฮะถูกไหมเพราะนั้นลูกค้าเข้าเยอะๆเนี่ยคุ้มค่านะฮะการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของห้องสมุดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจองค์กรเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป้าของโรงเรียนคืออะไรโรงเรียนถ้าผอ.มาก็ต้องรู้ว่าเด็กต้องการอะไรมาเรียนหนังสือไม่ใช่คิดเอาเองว่าโรงเรียนอยากเป็นอะไรนะครับมาตอบสนองโจทย์แต่ผอ.แต่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าก็ไม่เวิร์กเพราะมันต้องอะไลน์กันมันต้องสัมพันธ์กันตั้งแต่ยุทธศาสตร์องค์กรกับยุทธศาสตร์ห้องสมุดนะฮะกลับไปทบทวนว่าสัมพันธ์กันหรือไม่แล้วก็ยุทธศาสตร์โรงเรียนมีเป้าชัดหรือไม่เมื่อไหร่เป้าชัดเหมือนกับคณะวิทยาศาสตร์มีมอ.ที่บอกว่าเน้นวิทยาศาสตร์ทางทะเลเราก็สร้างคอร์เรคชันวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้ดีได้ถ้าเน้นผอ.ที่บอกว่ามีโรงเรียนกับประชาชนใช่ไหมฮะที่รวมกันเป็นไฮบริดไลบรารีที่สอนที่บริการ2 target segment คำถามก็คือว่ากลุ่มที่มาใช้กลุ่มใหญ่เนี่ยเขาต้องการข้อมูลอะไรเพราะถ้าเรารู้ความต้องการแล้วเราจัดคอลเลกชันที่ตอบสนองได้จะดึงเข้ามามีส่วนในการพัฒนาห้องสมุดได้เพราะคนภายนอกที่มีอาชีพแล้วเนี่ยมีรายได้ซัพพอร์ตได้แต่คนที่มาเรียนก็คือลูกหลานเขาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเกื้อหนุนได้ด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องขอ TK นะฮะแผนของโรงเรียนเวิร์กอยู่โรงเรียนม่วง3ปีปีที่4จะเป็นสีชมพูนะฮะชื่อโรงเรียนม่วง3ปีพอปีที่4มันก็เปลี่ยนสีละชื่อม่วง3ปีจริงๆนะฮะเน้นบริการเชิงลุกและคุณภาพ2คำนี้กินความกว้างเพราะฉะนั้น2คำนี้สามารถเขียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจได้คือถ้าเน้นบริการเชิงลุกหรือตอบสนองความต้องการลูกค้าแสดงว่าเราเข้าใจ behavior ของลูกค้าเราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าก็คือเข้าใจปรากฏการณ์การใช้สารสนเทศของลูกค้าว่าตอนนี้เขาทำ activity อะไรบ้างเขาทำกิจกรรมอะไรเขากำลังทำรายงานอะไรเขากำลังเรียนอะไรซึ่งเราเห็นอยู่แล้วสมัยอยู่มหาสารคามเนี่ยอาจารย์ณรงค์ป้อมบุปผาเขียนแผนทำเป็นฝ่ายวิชาการจัดตารางสอนเสร็จอ้าวเคียงเอาเข้ากรุงเทพเราหยิบแผนขึ้นมาซื้อหนังสือในกรุงเทพถ้าซ้ำส่งคืนเพราะหนังสือมันจะตอบรายวิชาที่เปิดในเทอมนั้นทั้งหมดเราทำตอนซัมเมอร์เสร็จเปิดเทอมมีหนังสือใหม่ให้ใช้ทุกรายวิชาเหมือนกันมันต้องเห็นว่าเทอมต้นเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างเทอมที่สองมันสอนอะไรบ้างแล้วมันก็วนลูปอย่างเงี้ยทุกปีปรากฏการณ์ครูก็ขี้เกียจให้รายงานเหมือนกันทุกปีเพราะนั้นรายงานมันก็จะดีขึ้นทุกปีในเรื่องที่เก่ายกเว้นเรื่องใหม่แล้วก็ค้นข้อมูลเพิ่มแต่เด็กหรือครูก็ต้องประสานงานเราเอารายงานของเด็กมาเก็บไว้ในแฟ้มเรียนได้ทั้งสาระการเรียนที่เป็นตำราแล้วเด็กค้นคว้าจากแหล่งชุมชนก็ได้ถูกต้องไหมแหล่งการเรียนรู้ตอนนี้มีมากกว่าห้องสมุดใช่ไหมเพราะนั้นเขาไปทำรายงานมาแล้วก็เก็บไว้ได้นะฮะเพราะนั้นบรรลักษ์เปลี่ยนจากเป็นบรรลักษ์ผู้ให้บริการเป็น content provider อาจอดมันต้องเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตความรู้ด้วยสร้างความรู้ด้วยเป็น content provider ถ้าเราทำอย่างเงี้ยคนอื่นสร้างมาแล้วเราเก็บ organize ได้นะฮะเป็นผู้ผลิตความรู้ด้วยนะฮะบทบาทบรรลักษ์สมัยใหม่เป็น content provider นะฮะเน้นคุณภาพและเน้นเชิงลุกเนี่ยเพราะนั้นต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าทุก target segmentอย่ามองลูกค้ากลมๆ อย่ามองลูกค้ากลมๆนะฮะเดี๋ยวพอเบรกปั๊บจะลองให้ทำเขียนวิสัยทัศน์คนละกลุ่มนะเดี๋ยวเตรียมคิดแล้วจะได้ด่าทีละกลุ่มนะฮะคราวนี้ตัวนี้แก้เนี่ยแก้ไขไม่ได้ต้องแก้บรรลักษ์ก่อนนะฮะบรรลักษ์ต้องเปลี่ยนตัวเองจากบรรลักษ์ที่เคยอยู่ในห้องสมุดแล้วก็ดีใจที่ลูกค้าไม่มาใช้กับบรรลักษ์ต้องดีใจที่ต้องเข้าไปหาคนอื่นก่อนบรรลักษ์เคยเดินเข้าไปในหมวดต่างๆไหมนะฮะเดินเข้าไปคุยกับเขาว่าสอนอะไรวิชานี้ให้งานยังไงบ้างมีรายงานท็อปปิกอะไรบ้างขอลิสต์มาได้ไหม
นะฮะตอนนี้เขามีแผนการสอนหมดเขามีใบงานเขามีอะไรทั้งหมดถ้าเราบรรลักษ์รวบรวมแผนการสอนของครูทั้งหมดจะเห็นกิจกรรมทั้งหมดในการเรียนการสอนถูกต้องไหมเพราะตอนนี้ขออาจารย์สามทุกคนต้องมีแผนการสอนแผนการสอนมันจะมีใบงานว่าจะให้ทำอะไรบ้างเพราะถ้าเราเติมเต็มความรู้ตรงนั้นได้ก็ประเสริฐแล้วในการตอบเบสิกรีควีเมนต์ของการเป็นห้องสมุดโรงเรียนนะก็คือตอบได้พื้นฐานทั้งหมดที่มีการเรียนการสอนนะห้องสมุดและสุนทรเทศไม่ว่าแห่งใดในโลกไม่สามารถจัดทรัพยากรได้ครบถ้วนอันนี้ถึงบอกว่าต้องสร้างเครือข่ายนะฮะอยากเห็นเครือข่ายฉะเชิงเทราประสานงานกับเครือข่ายระยองนะฮะถ้าสร้างเครือข่ายแล้วซื้อหนังสือคนละส่วนที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยแต่ต้องตอบสนองโจทย์ของเราก่อนว่าเราต้องการเน้นอะไรเสร็จแล้วเราซื้อหนังสือไม่เหมือนกันแล้วเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยยืมคืนระหว่างห้องสมุดส่งไปทำไปรษณีย์ถ้าเด็กยินดีจ่ายเนี่ยก็จะสร้างที่จริงเอาใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆกันนี่แล้วแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเพราะเราไม่เป็นยาซื้อหนังสือได้ทุกไทเทอร์แน่นอนถึงว่าดัดอรุณีจะได้เงินเยอะกว่าคนอื่นก็ซื้อไม่ได้เยอะหนังสือ 200,000 ที่ได้ไม่กี่ได้ตั้งนิดเดียวเองนะพอไปเคยไปทำกิจกรรมแล้วเขาซื้อหนังสือ 200,000 เนี่ยได้มาสองไทเทอร์ละ2เล่มเนี่ย100,000 200,000ได้นิดเดียวกองนิดเดียวเพราะนั้นถ้าห้องสมุดไหนที่ได้งบประมาณน้อยอย่าเอาหนังสือใหม่ใส่ไปในชั้นเดิมเพราะมันจะกลายเป็นหนังสือเก่าล้วนเพราะนั้นแยกชั้นใหม่ว่าเป็นหนังสือใหม่แล้วมันก็ใหม่ทั้งปีอยู่ตรงนั้นแหละนะพอพ้นปีใหม่ก็จะมีหนังสือใหม่มาอีกแล้วเอาหนังสือไปเก่านะฮะเหมือนกับที่ TNDC สมัยก่อนเรียนขอนแก่นเนี่ยต้องมาดูงานที่ TNDC เป็นห้องสมุดทันสมัยที่สุดนะทางด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเน่ามากพื้นก็ยุบไปยุบมาบอกว่าห้ามจัดหนังสือใหม่เข้าไปในคอลเลกชันเด็ดขาดเพราะหนังสือเก่ามันเยอะกว่ามันกลืนหมดเลยกลายเป็นเก่าล้วนๆหาหนังสือใหม่ไม่ได้นะมันเป็นยุทธศาสตร์เพราะนั้นเราก็ต้องพรีเซนต์ว่าหนังสือใหม่เอาชั้นมาตั้งอันหนึ่งหนังสือใหม่เฉพาะปีนี้นะใหม่ทั้งปีนะไม่ใช่ใหม่เป็นรอบเป็นอีเวนต์นะความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศเราก็พูดไปแล้วใช้แนวคิดกลยุทธ์การตลาดเป็นแนวการพัฒนาบริการถ้าสอนบริการสามประเทศในสมัยเก่าจบบรรลักษ์มาจะเรียนเรื่องบริการก็คือทำบริการยืมคืนยังไงบริการตอบคำถามยังไงใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ตอนที่สอนบริการจัดการสองประเทศต้องสอนแทรกเรื่อง